บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดชี้แจงการปรับอัตราค่าบริการส่งจดหมายซึ่งเป็นการปรับอัตราค่าบริการครั้งแรกในรอบ18ปีโดยเป็นการปรับราคาเฉพาะบริการจดหมายภายในประเทศเท่านั้นคือจดหมายภายในประเทศแบบซองและจดหมายประเภทแบบหีบห่อซึ่งการส่งจดหมายประเภทแบบซองพิกัดแรกน้ำหนักไม่เกิน10กรัมยังคงไว้ที่3บาทเช่นเดิมส่วนจดหมายประเภทซองน้ำหนักเกิน10กรัมประเภทหีบห่อจำเป็นต้องมีการปรับราคาให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและต้นทุนเริ่มตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมนี้ซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการไปรษณีย์แบบลงทะเบียนนอกจากนี้เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับผลกระทบน้อยที่สุดภาคธุรกิจซึ่งฝากส่งเอกสารและจดหมายกับทางไปรษณีย์ไทยมาอย่างต่อเนื่องหรือส่งในปริมาณมากๆจะมีการมอบส่วนลดในอัตราพิเศษสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.thailandpost.co.th และที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศไทย